ะมีใครเล่าที่เศร้าใจก็คงเป็นแค่ตัวเราสัมผัสความรู้สึกของสายลมด้วยการยกมือขณะเรือล่องไปด้านหน้าอย่างช้าๆรอบข้างต้นไม้มากมายสีเขียวกระจายYeah.